You are listening to Sound of Changes สิงห์ดำพอดแคสต์มาย้อนเวลานาฬิกาโลกกับไทม์แมชชีนส่งอดีตสู่อนาคตส่งจุดยืนไทยในประวัติศาสตร์โลกสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับรายการไทม์แมชชีนกับเดวี่และพรีมค่ะค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก EP นึงที่จะเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆแต่ว่ามันจะเป็นอะไรก็เราจะต้องติดตามกันในส่วนของเนื้อหานะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะชวนพรีมคุยเรื่องนึงค่ะก็คือเดวี่เพิ่งเห็นข่าวเกี่ยวกับ GDP ไทยว่าแบบปีที่แล้วมันโต 1.6% ซึ่งมันแบบต่ำมากเลยเนาะก็คือ GDP ไทยอยู่แค่ประมาณ 2-3% เองในช่วงโควิดเอาจริงๆเท่าที่จำความได้ก็แบบไม่ได้โตแบบว่าเกิน6ไปซ้ำมั้งเท่าที่แบบเคยรับรู้มาแต่ว่ารู้หรือเปล่าว่าแบบมันเคยมียุคหนึ่งที่เราเคยโตแบบเกิน 10% ไปซ้ำจำได้เลยก็คือมีช่วงหนึ่งที่ไทยเนี่ยจะได้กลายเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียก็คือมีเศรษฐกิจที่ดีก็เทียบเท่าเสือ4ตัวก่อนหน้านั้นก็คือมีทั้งเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงเลยด้วยใช่ๆยุคนั้นมันน่าจะช่วงแบบว่าปีแบบว่า2520กว่าจนถึงแบบว่าจนถึงก่อนมีกิจการต้นยำกุ้งอ่ะเนาะใช่ใช่ทีนี้เนี่ยพูดถึงเสือ4ตัวเมื่อกี้เนี่ยคิดว่านึกถึงเรื่องนึงคือการที่เสือ4ตัวที่ว่าสามารถพัฒนาเศรษฐกิจจนมันแบบว่าเติบโตอย่างรวดเร็วได้เนี่ยส่วนนึงมันเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่า developmental state ที่เรียกว่ารัฐพัฒนาการพัฒนาเนี่ยโดยคร่าวๆมันคือการที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการแทรกแซงเกี่ยวกับเศรษฐกิจบางส่วนเพื่อให้มันสามารถแบบว่ามีความแบบยั่งยืนเติบโตแบบว่ารวดเร็วได้ซึ่งหลักการสำคัญของ developmental state เนี่ยมันคืออย่างแรกก็คือปฏิรูปที่ดินอย่างที่สองก็คือส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างที่สามก็คือเหมือนกับว่าจัดการภาคการเงินให้แบบเงินทุนมันไหลเข้ามาหรือว่าเป็นไปเพื่อถูกใช้เพื่อ2หลักการข้างต้นก่อนหน้านี้ทีนี้เนี่ย4ประเทศนั้นก็ใช้หลักการ developmental state ใช่ไหมแล้วไทยล่ะคะไทยก็รับมากเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่า developmental state เนี่ยมันคือการที่รัฐมันต้องเข้ามากับเหมือนกำกับดูแลเกี่ยวกับเศรษฐกิจใช่ไหมมันใช้อำนาจรัฐเยอะมากเลยนะในการทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นรัฐที่มันอำนวยให้ทำสิ่งนั้นได้ก็ต้องเป็นไงเผด็จการใช่ไหมคะอืมใช่ไม่น่าแปลกใจเหมือนกันเนาะว่าเผด็จการก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากๆเลยอืมใช่คือเผด็จการกับเรื่องเศรษฐกิจโตมันไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าเป็นปรปักษ์ต่อกันนะ มันอาจจะเป็นในทิศทางตรงกันข้ามได้ซ้ำในบางทีแต่พูดใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุนเผด็จการนะคะแต่ว่าอะเอางี้ดีกว่าคือตอนนั้นที่ไทยรับมาไทยก็อยู่ในยุครัฐบาลเผด็จการเหมือนกันตอนนั้นเป็นรัฐบาลใครนะจอมพลเปรมตีละสุดนะเนื้อสุดราชนุนใช่คือการที่เราไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแบบว่ารัฐบาลประชาธิปไตยจริงๆที่มาจากประชาชนเนี่ยมันทำให้การดำเนินนโยบายลักษณะนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าการกำกับดูแลอำนาจมันเป็นเสร็จแล้วนึกออกปะมันอยู่ในมือรัฐหมดแล้วทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องการ adopt แบบว่าหลักการ developmental state มาใช้ในไทยในยุคพลเอกเปรมแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุอื่นที่ทำให้เศรษฐกิจเราโตเหมือนกันคือช่วงนั้นอะเราน่าจะพอจำความกันได้ว่ามันเป็นช่วงแบบสงครามเย็นกำลังจะจบพอดีสงครามเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตอนนั้นพอช่วงสงครามเย็นจะจบเนี่ยตอนนั้นไทยก็แบบอยู่ในยุครัฐบาลชาติชายแล้วเนาะซึ่งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแหละใช่ใช่แล้วตอนนั้นเรามีนโยบายอันนึงที่ดังมากชื่อไหนนะจำได้ปะก็คือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าใช่พอจากสนามรบเมื่อก่อนมันทำมาค้าขายไม่ได้กลายเป็นสนามค้าปุ๊บแน่นอนว่ากิจกรรมกิจอะไรต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นพอกิจกรรมที่จากก่อนมันไม่มีแล้วพอมันก็ทำให้เศรษฐกิจก็เลยแบบโตสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนอกจากนี้มันยังมีเรื่องของการแบบว่าลงกลุ่มอาเซียนด้วยคือเหมือนช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่การลงกลุ่มระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจอ่ะมันกำลังบูมแบบว่ามี EU เป็นแบบอยากใช่ป่ะแบบอาเซียนก็อยากเป็นบ้างพอแบบตอนนั้นช่วงแบบมันไม่มีสนามรบแล้วเราก็เลยแบบมีการแบบมาจับมือกันจับมือกันบ้างทำการค้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บอกไปแล้วมันเพิ่มมากขึ้นจากยุคก่อนหน้านี้มันก็ไม่แปลกที่เศรษฐกิจจะโตแต่นอกจากนี้เนี่ยสิ่งสำคัญมากๆอย่างนอกจากเรื่องการทำมาค้าขาย
จากเมื่อก่อนที่มันทำไม่ได้เพราะว่าสงครามแล้วเนี่ยก็คือภาคการเมืองอันนี้ยังไงคะเดวี่ช่วยขยายความให้หน่อยคือภาคการเงินเนี่ยในยุคนี้มันเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าแบบการเปิดเสรีภาคการเงินที่เรียกว่าอะไรนะBIFF ก็คือวิเทศธนกิจใช่ใช่คือการเปิดเสรีภาคการเงินเนี่ยมันทำให้การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศที่ทำกับไทยอ่ะมันทำได้ง่ายขึ้นก็คืออย่างหลักๆเลยก็คือเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินในไทยธนาคารอะไรเอ่ยเนี่ยสามารถกู้เงินต่างประเทศซึ่งอัตราดอกเบี้ยมันถูกกว่าแล้วก็มาปล่อยกู้ในไทยได้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยไทยมันแพงก็คือถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าต้องมีการทำกำไรจากจุดนี้แน่ๆเลยแน่นอนก็คือการกู้เงินจากต่างประเทศเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยไม่จำกัดอยู่แค่สถาบันการเงินนะแบบเอกชนที่เขาแบบว่าต้องการเงินทุนหลายๆส่วนเขาก็ไปกู้เงินต่างประเทศมานี่เคยอ่านมาเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยการกู้เงินจากต่างประเทศเนี่ยเรียกว่าเป็นเทรนในไทยได้เลยใครๆก็ต้องไปกู้เงินจากต่างประเทศทำกันอย่างว่าเล่นเลยเพราะมันทำง่ายแต่ทีนี้เนี่ยมันการเปิดเสรีการเงินเนี่ยของเรามันยังมีจุดบกพร่องบางอย่างคิดว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงคืองี้นะเวลาแบบเปิดเสรีการเงินเนี่ยมันหมายความว่าสกุลเงินของเราอะมันจะมีความผันผวนได้ง่ายขึ้นก็คือเพราะว่าแบบพอเงินต่างประเทศมันสามารถเข้าออกได้ง่ายเนี่ยเรื่องอุปสงค์อุปทานของสกุลเงินมันก็จะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่ไม่นอนถูกป่ะแต่ทีนี้เนี่ยอัตราเขาเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่มันควรจะมาพร้อมกับการเปิดเสรีการเงินเนี่ยมันก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวก็คือที่ใช้แบบทุกวันเนี่ยที่เราแบบเราจะเดินไปแล้วเราก็จะเห็นแบบว่ากระดานแบบค่าเงินที่มันเปลี่ยนแบบบ่อยๆอ่ะนั่นแบบนั่นคือแบบลอยตัวเพราะว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาตามอุปสงค์ประธานในตลาดใช่ปะใช่ใช่แล้วในตอนนั้นแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ค่ะตอนนั้นเราเปิดเสรีการเงินในขณะที่เรายังใช้แบบว่าอัตราการแลกเปลี่ยนแบบคงที่หรือว่าที่เรียกว่าตะกร้าเงินคืออย่างนี้นะคะแบบคงที่เนี่ยหรือแบบตะกร้าเงินเนี่ยมันคือการที่เราเริ่มจากการที่เรามีอัตราแลกเปลี่ยนที่เราตั้งใจไว้แล้วซึ่งตอนนั้นมันก็คือเราต้องการให้1ดอลลาร์เท่ากับ15บาทแต่พออย่างที่บอกว่าเปิดเสรีการเงินแล้วอุปสงค์ประธานในตลาดมันก็ขึ้นๆลงๆถูกป่ะการที่เราจะทําให้เงินบาทมันยังเท่ากับ25บาทต่อ1ดอลลาร์ได้มันก็ต้องใช้เงินของรัฐเข้าไปแบบว่ามาเติมแทรกแซงในตลาดเพื่อให้มันเป็นไปตามผลลัพธ์ที่เราต้องการทีนี้เนี่ยตอนแรกทําไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกมันเหมือนจะดีเนาะปล่อยกู้ง่ายคนก็มีเงินเยอะเอาไปลงทุนนู่นลงทุนนี่ได้ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือการที่เขากู้เงินมาลงทุนเนี่ยมันดันไม่ไปลงในอุตสาหกรรมที่มันก่อให้เกิดประสิทธิผลอะไรขนาดนั้นคือลองเดาดูว่าแบบตอนนั้นเงินมันไปลงที่ไหนไปบ้างคิดว่าต้องเป็นอสังหาแน่ๆเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเนาะตึกสาทรยูนิคที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ๆคือภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเติบโตเร็วในแง่ของแบบราคาที่มันพุ่งทะยานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจำนวนมากก็แห่เอาเงินที่กู้ไปลงทุนตรงนั้นไปเก็งกำไรแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นแบบมันเป็นภาคธุรกิจที่มันลงไปแล้วมันไม่ได้ประสิทธิผลอะไรขึ้นมาใช่ป่ะไม่ได้เกิดการจ้างงานอะไรเพิ่มเติมแล้วแบบดีมานด์หรือว่าอุปสงค์ความต้องการในตลาดมันก็แบบไม่ได้มีอยู่จริงขนาดด้วยมันแบบมันราคาขึ้นเพราะการเก็งกำไรเฉยพอไปๆมาๆล่ะค่ะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆความจริงเริ่มปรากฏว่ามันไม่ได้มีอุปสงค์ในตลาดแน่ปัญหาเริ่มมาแล้วทีนี้ยังไงกู้เงินมาเยอะมากเลยสร้างสมมติกู้เงินมาสร้างทั้งตึกกำลังจะเปิดคอนโดขายสุดท้ายไม่มีคนซื้อไม่มีตังค์จ่ายธนาคารค่ะปัญหาเศรษฐกิจเริ่มมาให้เห็นลางๆใช่ใช่ก็คือสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็ไม่ได้เงินคืนจากพวกคนที่กู้เงินไปทำอสังหาริมทรัพย์ที่มันจริงไม่ได้ท่าแล้วพอสถาบันการเงินมันได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยเราภาคอสังหาริมทรัพย์มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าแบบจำนวนเขาเรียกว่าแบบเป็นเงินจำนวนมากที่แบบว่าธนาคารกู้ไปด้วยธนาคารมันก็ล้มสิคะพอธนาคารมันล้มมันจริงไม่เป็นท่าแล้วภาคธุรกิจอื่นมันก็ต้องได้รับผลกระทบตามด้วยเพราะใครเขาก็ต้องกู้เงินธนาคารทำธุรกิจปะมันล้มกันไปเป็นโดมิโนเนาะทีนี้พอเศรษฐกิจแย่แล้วเนี่ยคือเขาล่างที่เป็นนิมิตหมายที่ไม่ดีมากคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติเวลาเราพูดถึงค่าเงินในทุกวันเนี้ยค่าเงินแบบลอยตัวมันจะค่อนข้างอิงกับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้พอเศรษฐกิจในไทยเริ่มไม่ดีแล้วตอนนั้นก็ค่าเงินอ่อนค่าเงินในความเป็นจริงมันก็ต้องอ่อนด้วยแต่ตอนนั้นเรายัง
เรายังใช้แบบตะกร้าเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะอ่อนเพียงใดมันก็ยังเป็นที่25บาทก็ต้อง25บาทซึ่งก็เกิดจากการที่เราพยายามรั้งไว้ด้วยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถูกปะก็แน่นอนว่ามันก็ต้องเสียเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวนมากเพื่อสามารถรักษาค่าเงินที่มันอ่อนไว้ได้แล้วพอสภาพมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบว่ามันใช้เงินทุนสำรองเยอะไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆใช่ปะแล้วพอต่างชาติเขาก็เริ่มมองเห็นแนวโน้มว่าเรากำลังจะรั้งไว้ไม่ไหวเหมือนว่าเรากำลังจะปล่อยให้ค่าเงินเราตกแน่ๆเลยทีเนี้ยมันก็เลยเป็นแบบว่าที่หมายตาของพวกนักกินกำไรที่เขาเรียกที่เขาแบบว่ามาทำสิ่งที่เรียกว่าตบตีค่าเงินเคยได้ยินแบบจอร์จโซลอสป่ะเคยได้ยินอยู่แบบตอนเหมือนหลายๆคนก็ยังคิดว่าแบบจอร์จโซลอสเนี่ยเป็นเหมือนตัวการสำคัญหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้แบบไทยเนี่ยเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจสำหรับเรามองว่าเขาแบบก็ไม่เชิงว่าเป็นตัวการนะเพราะมันก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายที่เราให้ฟังก่อนที่จอร์จโซลอสจะเข้ามาตบตีค่าเงินใช่ป่ะเขาแค่เป็นแบบจริงๆเขาก็แบบว่าแค่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบว่าสิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นเข้ามากระตุ้นเข้ามากระตุ้นหน่อยใช่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าการที่ค่าเงินมันอ่อนจากสภาพจริงจนเราต้องเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวนมากไปใส่แล้วก็มีการโจมตีค่าเงินอีกซึ่งพอโจมตีค่าเงินแต่ละทีมันก็จะทำให้เงินที่แท้จริงค่าเงินที่แท้จริงในตลาดมันอ่อนลงใช่ป่ะก็เช่นเดียวกันเหมือนเดิมแล้วก็ต้องเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศใส่เข้าไปจนไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่พอเงินทุนสำรองรอบประเทศเราใกล้จะหมดเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราไม่สามารถรั้งตะกร้าได้หมายความว่าเราไม่มีเงินที่จะแบบไปปรับให้ค่าเงินไปช่วยต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งการประกาศเนี่ยมันก็ทำอย่างฉับพลันมากๆหลายคนก็ไม่ได้ทันในตั้งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสร้างผลกระทบอย่างมหาศาลตอนนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่าแบบบางคนเนี่ยกลายเป็นแบบยาตกชั่วข้ามคืนใช่เหมือนคืนนี้มันเพิ่มไปตั้ง2เท่าอ่ะคือจากที่เงินบาทมันเท่ากับ25บาทเท่ากับ1ดอลลาร์มันกลายเป็นว่าตอนนั้นค่าเงินบาทอ่อนไปที่สุดถึง56บาทเท่ากับ1ดอลลาร์อันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายแบบว่าเรื่องหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาง่ายๆสมมติว่าเราไปกู้เงินต่างประเทศมา1ล้านดอลลาร์ใช่ป่ะเรากู้มาเป็นดอลลาร์ใช่มั้ยเราเอาแลกมาเป็นเงินไทยตอนนั้นสมมติเรากู้ได้ก็ได้25ก็เป็นล้านบาทใช่มั้ยแล้วพอเราเอาเงิน25ล้านบาทนั้นมาใช้อยู่ดีๆนอนหลับไปตื่นมาอีกคืนนึงค่าเงินถูกประกาศลอยตัวค่าเงินตกแล้วตอนนั้นแบบว่าสมมุติถึงจุดที่ต่ำสุดก็คือ1ดอลลาร์เท่ากับ56บาทใช่ป่ะใช่มันกลายเป็นว่า25ล้านบาทที่เรามีอยู่อ่ะเราต้องใช้คืนเขา56ล้านบาทตื่นมาทีมีเพิ่ม2เท่ามันเยอะมากนะแล้วแบบคือประเด็นปัญหาสำคัญนึงก็คือการกู้หนี้ต่างชาติมาในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นหนี้ระยะสั้นด้วยก็คือเราไม่สามารถรอไปอีกแบบ30ปีให้แบบว่าค่าเงินมันแข็งอีกครั้งแล้วค่อยใช้หนี้คืนได้ส่วนใหญ่มันเป็นหนี้ที่สั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้คืนตั้งแต่ในช่วงที่เงินค่าเงินมันตกเลยอย่างมันก็เลยเป็นอย่างที่บอกว่าแบบหนี้มันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าชั่วข้ามคืนทีนี้ไทยจัดการยังไงกับปัญหาครั้งนี้คะเราก็ต้องหาวิธีที่จะหาเงินคงคลังไอ้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเราคืนเราก็ต้องไปกู้เงินค่ะกู้จาก IMF นั่นเองค่ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินแหละว่าไทยเป็นหนี้ IMF เนาะใช่แต่ทีนี้เนี่ย IMF เนี่ยเวลาพูดถึงเขาอะเราจะนึกถึงแบบนโยบายขายชาติอะไรอย่างนี้ไหมใช่เพราะว่าพอกู้เงินมันก็จะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆตามมาด้วยซึ่งเงื่อนไขหลักๆของ IMF ที่ให้กับไทยเพื่อที่จะกู้เงินจาก IMF เนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือต้องมีแบบว่านโยบายรัดเข็มขัดทางแบบว่าการเงินที่เพิ่มมากขึ้นก็คือแบบว่าไม่ได้ใช้เงินแบบว่าแบบสูรุ่ยสูร่ายหรืออย่างที่เท่าก่อนหน้านี้อะไรงบของรัฐมันอาจจะจำกัดมากขึ้นรวมถึงแบบว่าต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจหลายส่วนให้มันมีความเป็นแบบว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่อ่ะก็คือทำหลายๆอย่างให้มันเสรีมากขึ้นเสรีมากขึ้นใช่การกำกับดูแลของรัฐอะไรต่างๆน้อยลงรวมถึงการลงทุนจากต่างชาติการลงทุนของต่างชาติจะต้องเข้ามาได้ง่ายขึ้นหรือแบบกิจการของรัฐเนี่ยต้องแบบมีการเปลี่ยนผ่านให้เป็นเอกชนที่เรียกว่า privatization ถามว่าเป็นเอกชนทำไมรู้ป่ะไม่แน่ใจเลยดิวช่วยอธิบายหน่อยต่างชาติจะได้เข้ามาลงทุนได้ทีนี้คนตอนยุคนั้นเขาก็เลยมองว่ามันเป็นแบบกฎหมายขายชาติเพราะว่าแบบกิจการหลายๆอย่างของรัฐมันถูกเปลี่ยนให้เป็นเอกชนแล้วหลายๆส่วนมันก็แบบถูกแบบเข้ามาถือหุ้นโดยต่างชาติแล้วทีนี้วิกฤตมันกระจายไปยังไงต่อคะ
ก็คือมันเป็นอะไรที่ไปไกลกว่าประเทศไทยนะคือถึงเราจะคุ้นๆกันว่ามันคือวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งคือมันไม่ได้แบบว่าอยู่แค่ต้มยำกุ้งค่ะมันกระจายไปถึงประเทศอื่นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าส่วนหนึ่งของปัญหานี้มันเริ่มจากเปิดเสรีการเงินใช่ปะเสรีการเงินของเรามันก็หมายความว่าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองจากใครเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจเราการเงินของเรามันผูกโยงกับชาติอื่นด้วยโดยเฉพาะแบบชาติในเอเชียอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเนี่ยประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต้มยำกุ้งหนักๆเนี่ยก็จะมีทั้งเกาหลีใต้แล้วก็อินโดนีเซียเลยใช่คือเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงกันแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีแบบประเทศใดประเทศหนึ่งล้มมันก็มีแนวโน้มที่แบบประเทศอื่นๆมันจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะเดวี่วิกฤตครั้งนี้ Asian Financial Crisis ใช่เพราะมันส่งผลกระทบไกลกว่าแค่จะเป็นต้มยำกุ้ง crisis ทีนี้จากที่เราบอกกันไปตอนแรกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไทยเนี่ยจะเป็นเสือตัวที่5ได้เลยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ชะงักไปเพราะว่าวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วทีนี้ทำไมผ่านมาแล้วเนี่ย20ปีทำไมไทยถึงยังกลับไปเป็นว่าที่เสือตัวที่5ไม่ได้อีกอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าอย่างที่เราบอกแล้วว่าตอนที่กำลังจะกลายเป็นเสือตัวที่5เนี่ยมันมีกิจกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายจากที่ก่อนหน้านั้นมันเป็นไปไม่ได้ใช่ป่ะอย่างที่บอกว่าสนามรบกลายเป็นสนามค้าแล้วก็แบบอะไรนะตอนนั้นอาเซียนมันก็เพิ่งเริ่มบูมอะไรด้วยแต่อย่างตอนนี้มันเราก็ทำอะไรเดิมๆมันไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนกิจกรรมใหม่ๆที่ทำให้เราแบบว่าสามารถแบบว่าไปสู้กับคนอื่นไปสู้กับคนอื่นแล้วว่าทำให้นำมาสู่การเติบโตได้ว่าการเติบโตมันก็ต้องแบบมาจากการที่เราเพิ่มแบบกิจกรรมที่เราไม่เคยทำมาก่อนถูกป่ะหรือเราอาจจะทำกิจกรรมที่เราทำแล้วได้ดีขึ้นแต่ว่าทีนี้มันไม่มีมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิคืออย่างสมมติเราพูดถึงเรื่องการลงทุนโดยต่างชาติคือในยุคหนึ่งในยุคที่เศรษฐกิจบูมเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่ายุคที่เรากำลังจะกลายเป็นเสือเนี่ยเราดึงดูดการลงทุนต่างชาติได้เยอะมากเลยนะก็คือมีไทยเป็นฐานผลิตของต่างชาติได้เยอะด้วยใช่ก็คือด้วยสภาพตอนนั้นอ่ะมันน่าดึงดูดแบบไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตลาดแรงงานราคาถูกว่าต้นทุนที่มันต่ำอะไรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นตอนนั้นอ่ะญี่ปุ่นเขาก็เลยแบบมาลงทุนบ้านเราเยอะแต่ทีเนี้ยทุกวันเนี้ยเราก็ได้ยินข่าวแบบโรงงานปิดตัวอะไรมากมายถูกปะฐานการผลิตไปเวียดนามเยอะเลยคือสภาพตอนนี้เราไม่ได้แบบน่าดึงดูดเท่าตอนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ากิจกรรมใหม่ๆแล้วก็ไม่มีกิจกรรมเดิมๆแล้วก็ไม่ได้ทำได้ดีกว่าเดิมหรือว่าแบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่เศรษฐกิจมันจะแบบไม่ได้พุ่งทะยานก้าวกระโดดเหมือนตอนนั้นมันก็เลยความแบบว่าเป็นไปได้ที่เราจะกลับมาเป็นเสืออีกครั้งมันก็ริบหรี่อะอย่างเยอะก็อย่างที่เห็นเนาะผ่านมาแล้ว20ปีก็ยังคงเป็นแมวน้อยอยู่ทีนี้มาลองคิดดูเขาตอนนี้เขามีอะไรนะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีน่าสงสัยแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยเหมือนกันว่ายุทธศาสตร์นี้เนี่ยจะสามารถนำไทยกลับไปเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียได้หรือเปล่าก็รอติดตามนะคะก็คิดว่าสำหรับ EP เราก็ได้แบบว่าเรียนรู้มากพอสมควรเนาะเกี่ยวกับว่าวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งยุคที่ไทยยังรุ่งเรืองอยู่จนถึงว่าทำไมมันถึงไม่รุ่งเรืองแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าสรุปเป็นประเด็นหลักๆกันก็คือมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนอกจากจอร์จโซโรสที่ทำให้เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแน่ๆใช่คือมันไม่ได้เป็นเพราะเหตุผลเดียวเนาะมันเป็นเพราะหลายเหตุผลมารวมกันจนบูมเป็นวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาใช่แต่ว่ามันก็ควรจะเป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบันเนาะก็หวังว่ารัฐบาลของเราหรือว่าผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วว่ากำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยจะสามารถทำให้ไทยอาจจะกลับไปเป็นเสือตัวที่5เราหวังว่านะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังเป็นแมวน้อยอยู่โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP วันนี้พบกันใหม่ใน EP หน้าแล้วเราจะย้อนเวลาไปที่ไหนกันด้วยไทยแมชชีนกดติดตามต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ